เยอะโฮไปความรู้สึกเกมมิ่งนะฮะผมพบกันกับโอเมนนะฮะนักดาบที่ชื่นชอบการโดนเดี่ยวเป็นชีวิตจิตใจนะผมเพราะอะไรรู้ปะสกิลของแม่งแต่ละท่าแบบว่าคือมันหาเรื่องต่อยชาวบ้านชัดๆเลยนะฮะผมเริ่มจากพาสซีฟก่อนนะผมถ้าเกิดเราฟันจนหลอดข้างล่างเราเต็มนะฮะสามารถที่จะฟันแบบรวดเร็วมากคือเพื่อนทำสปีดให้กับเราแล้วก็ฟันอย่างต่อเนื่องมากเลยนะฮะเดี๋ยวคอยดูนะเนี่ยจะฟันช้าใช่ปะแต่พอเต็มปุ๊บคอยดูหัว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 แล้วที่สำคัญครับตีเป็นทูดาเมจคืออันนี้คือโกงนะทูดาเมจเนี่ยฮะคือตอนให้ศัตรูออกแบบไงของถึกแค่ไหนก็ตามฮะเห็นนะมันจะมีดาเมจสีขาวนะผมมันก็สามารถตีทะลุเกาะได้นะครับอันนี้แค่แพสซีฟมันก็เหี้ยแล้วอะเดี๋ยวคอยดูท่าอื่นท่าที่2ของมันไอ้ท่าแรกของมันนะฮะดึงศัตรูนะฮะคอยดูอ้าวว้าวปั๊บเห็นปะดึงมาหาเราฮะใช้คอมโบท่าไม่ตายได้เลยคือมันดึงปุ๊บเราก็ฟันนะฮะแบบฟันต่อเนื่องไปเลยนะผมถ้ามันเริ่มหนีเราก็สามารถใช้ท่า2ที่ทำให้วิ่งเร็วขึ้นได้นะฮะสังเกตเห็นปะพี่ไม่เดียวไม่รู้นะผมว่ามันจะมีอาการไหนอีกบ้างนะฮะนอกจากวิ่งเร็วนะฮะผมฉะนั้นแล้วเนี่ยมันบอกว่าอะไรอีก 70% อันนี้พี่ไม่รู้นะครับผมฉะนั้นเดี๋ยวรอพี่เล่นในเกมเพลย์นะพี่จะสามารถอธิบายสกิลของมันได้นะครับผมโอเคปะเรารีวิวก็แบบไม่สุดนะเพราะว่าเราแปลไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยบอกคอมเมนต์ข้างล่างคลิปให้ด้วยนะฮะผมว่ามันทำอะไรได้มั่งนะฮะโอเคสำหรับท่าไม่ตายนี่เด็ดสุดเลยนะฮะปึ๊บสมมุติเนี่ยดึงมันมาปุ๊บไหมฟันถ้าเกิดมันคิดจะหนีเราคุณอันติไปฮะปั๊บมันจะปักดาบไว้ที่พื้นนะฮะแล้วมันหนีไม่ได้แล้วเนี่ยคือสุดยอดแห่งการดวลเลยนะฮะผมลองสังเกตดูนะฮะถ้าเกิดศัตรูอยู่ในวงสามารถดึงออกมาได้ไหมปั๊บดึงออกมาไม่ได้นะครับเอาง่ายๆคือมึงไม่มีทางหนีได้เลยนะฮะจากอันติของโอเมนนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดใช้เบ้าคือจบเหมือนกันนะไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดเบ้าอะโอเคป่ะสำหรับใครดูท่า2ก็ช่วยบอกกันด้วยนะจ๊ะสำหรับการรีวิวโอเมนก็แค่นี้ดีกว่านะผมไม่น่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้นะฮะโชเฮียจริงว่ะแพสซีฟมันเนี่ย